2นั้นคือจะให้คนชราจะสังเกตว่าคนชราเนี่ยผมกลับบ้านเนี่ยก็จะมีลูกไม่ได้ดูแลเขาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขาดการดูแลก็จะสร้างศูนย์ดูแลคนชราซึ่งจะไม่เก็บเงินเขานะครับจะให้เขาได้มีชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขและส่วนสุดท้ายเนี่ยจะให้กระแสนักกุศลนะครับแล้วก็บำรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรีครับกลับไปสอนหนังสือเหมือนเดิมไหมก็กลับไปสอนเหมือนเดิมครับก็ในส่วนของเรื่องตัวนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเดี๋ยวในส่วนของเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ศาลท่านได้โปรดกรุณามีคำสั่งอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะนำข้อเท็จจริงนะครับในส่วนของคำสั่งของศาลนี่นะครับไปแจ้งกับทางต้นสังกัดของคุณครูใช่ครับนะฮะก็คือท่านทางกระทรวงศึกษาใช่ไหมฮะธิการแล้วก็ในส่วนของรูปคดีก็จะเอาไปแจ้งกับพนักงานอัยการที่อยู่กรุงเทพนะฮะในส่วนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเราก็จะเอาข้อเท็จจริงในส่วนของสำนวนคดีนี้นะครับไปแจ้งให้กับทางพนักงานสอบสวนกับพนักงานในการรับรู้รับทราบครับอีกคดีนึงที่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับของครูปีชานี่อยู่ในขั้นไหนอยู่พนักงานในการครับที่รอฟังคำสั่งของศาลอยู่ครับข้อหาอะไรครับก็ที่รู้กันนะฮะก็ที่รู้กันเนี่ยเขาก็แจ้งความเรามาแล้วเราก็ไปประกันตัวมานะครับแล้วตอนนี้เราก็ประกันตัวมาแล้วเราก็อยู่ระหว่างการที่ตอนนี้ก็เลยระยะเวลาประกันใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ระหว่างที่การสอบสวนนะครับอยู่การสอบสวนอยู่ซึ่งเราก็จะเอาข้อเท็จจริงของศาลเนี้ยไปแจ้งกับพนักงานอัยการต่อไปครับมีประเด็นอยู่นะครับเรื่องกระบวนการเนี่ยคือถึงตรงนี้จะเป็นกระบวนการกระบวนการนะครับก็จะมีเรื่องของกระบวนการมาโดยตลอดนะครับเราได้ยืนยันมาตั้งแต่แรกเลยว่าเราไม่ใช่กระบวนการหรือกระบวนการที่เขากล่าวหาแต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับอย่างที่นายบอกนะครับความจริงคือความจริงนะครับการเวลาจะพิสูจน์ได้ว่าใครกันแน่เป็นผู้เป็นกระบวนการนะครับก็ประมาณก็พุทธภาก็น่าจะมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นครับใช่ครับในชั้นที่มาเล็กๆนิด